นิวเคลียร์หันษาจึงวิวัฒนวงศ์นักแสดงสาวสวยที่มีฝีมือการแสดงและมีความสามารถอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงไทยนิวเคลียร์เกิดเมื่อวันที่19ธันวาคมพ.ศ.2532ด้วยปัจจุบันเธอมีอายุ32ปีและจะก้าวเข้าสู่วัย33ในช่วงปลายปี2565ที่กำลังจะมาถึงครับและเป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่เธอเดินทางอยู่ในวงการบันเทิงไทยเมื่อแรกเริ่มนิวเคลียร์ในวัย20ปีก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยบทบาทศิลปินในขณะที่เธอศึกษาที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยเธอเป็นสมาชิกของวง G20 Girl Group ที่โดดเด่นด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดึงดูดใจซึ่งแจ้งเกิดเข้าสู่สารระบบวง Girl Group ในปี2553พร้อมซิงเกิลแรก Don't Worry แม้ในช่วงแรกอาจพบเจอกระแสที่หลากหลายทั้งแง่บวกและแง่ลบแต่พวกเธอก็พยายามพิสูจน์ความสามารถและได้รับการยอมรับจนได้ฟีดแบคที่ดีร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆจากเหล่าวัยรุ่นในยุคนั้นครับหลังจากปล่อยซิงเกิลลำดับที่3 นิวเคลียร์ก็ขอยุติบทบาทสมาชิกวง G20 โดยหันไปโฟกัสที่บทบาทการเป็นนักแสดงจึงนับได้ว่านิวเคลียร์คือสมาชิกรุ่นแรกและเป็นที่จดจำของแฟนๆในช่วงเวลานั้นได้เป็นอย่างดีว่าวง G20 เป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ท็อปฟอร์มจริงๆครับและเมื่อหันมาโฟกัสที่งานแสดงนิวเคลียร์ก็มีผลงานออกมาให้ติดตามรับชมกันอยู่เรื่อยๆในบทบาทที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปอาทิมหาชนเดอะซีรีส์ระเบิดเถิดเทิงลั่นทุ่งซิกคอมเรื่องนัดกับนัดละครเรื่องแววมยุราใต้ร่มใบพัดรักสุดฤทธิ์ช่อง3ซีรีส์สิน5คนกล้าท้าอธรรมรวมไปถึงละครวัยแสบสาแรกขาด Diary Tutsi The Series ซีซั่น2 The Single Mom คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟุ้งฟิ้ง ICU ฉันรักทะเลที่มีเธอลมพรายผูกรักด้วยผลงานการแสดงในปีนี้ของเธอคือ My Code ตะลุมรักตะลุมบอลที่ออนแอร์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ครับซึ่งการเดินทางในเส้นทางนี้ของเธอนั้นนอกจากเรื่องของผลงานแล้วเรื่องราวความรักของเธอก็ได้รับความสนใจจากข่าวบันเทิงไม่น้อยไปกว่ากันโดยในอดีตเมื่ออายุ19ปีเธอได้เริ่มต้นคบหาดูใจกับดีเจเพชรจ้าและสานรักมายาวนานกว่า6ปีและท้ายที่สุดทั้งคู่ก็เข้าสู่ประตูวิวาห์ในปี2560และในเวลาต่อมาทั้งคู่ก็มีลูกชายเป็นโซ่ทองคล้องใจจนกระทั่งในช่วงกลางปี2564นิวเคลียร์ก็เผยว่ากลับสู่สถานะโสดอย่างเป็นทางการโดยเธอและอดีตสามียังคงเป็นพี่น้องที่มีความห่วงใยให้กันและกันแม้ว่าความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาจะจบลงแต่ก็ยังทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกชายได้เป็นอย่างดีโดยทั้งสองครอบครัวก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเช่นที่ผ่านมาและในวันนี้นิวเคลียร์ก็เป็นคุณแม่วัย30ต้นๆที่ยังคงเสน่ห์ความสวยแซ่บไว้ได้เป็นอย่างดีทั้งยังทำหน้าที่คุณแม่ของลูกชายได้ไม่ขาดตกบกพร่องด้วยแฟนๆต่างเห็นภาพความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของนิวเคลียร์ที่เธอมักจะแชร์เรื่องราวต่างๆและมุมน่ารักของลูกชายในวัยอนุบาลที่สร้างรอยยิ้มและความสุขเล็กๆให้กับคนที่ติดตามเธอได้มีความสุขไปด้วยกันนอกจากนี้นิวเคลียร์ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงอีกหลายๆคนให้รักและมีความสุขในแบบของตัวเองได้เป็นอย่างดีอีกด้วยและหลังจากนี้เธอกำลังมีผลงานซีรีส์เรื่อง Real Fake โคตรปลอมโดยเธอจะขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวอีกด้วยทั้งนี้นิวเคลียร์ก็ยังคงร่วมในรายการต่างๆทั้งหน้าจอโทรทัศน์และแพลตฟอร์มอื่นๆรวมถึงคอนเทนต์ที่เผยไลฟ์สไตล์ในช่อง YouTube Channel ของเธอที่มีชื่อว่านิวเคลียร์หันษาออกมาให้แฟนๆได้อัปเดตอยู่เรื่อยๆอีกด้วยครับ